ไปติดตามบรรยากาศกันที่บริเวณประตู5วัดพระธรรมกายนะคะพบกับคุณกนิษฐ์นันทองชื่นค่ะเชิญคุณกนิษฐ์นันค่ะคุณสุภโชคคุณภกามาศคะหลังจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะคะได้เข้าตรวจค้นในบริเวณก่อสร้างอาคารบุญรักษาในพื้นที่196ไร่ค่ะทำให้พบว่ามีการขุดแนวคูคลองนะคะเป็นแนวขวางคล้ายยุทธวิถีทหารค่ะทำให้ทางเจ้าหน้าที่ของวัดพระธรรมกายนะคะได้ออกมาแถลงการตอบโต้ค่ะหลังจากที่พันตำรวจตีวรนันท์ศรีล้ำรองโฆษก DSI เข้าตรวจสอบบริเวณจุดก่อสร้างที่เชื่อมต่อไปยังอาคารบุญรักษาด้านกำแพงหลังวัดพระธรรมกายในพื้นที่196ไร่เจ้าหน้าที่ได้ใช้โดรนสำรวจบริเวณดังกล่าวปรากฏว่าพบมีการขุดคูคลองเป็นแนวขวาง4แนวไว้สกัดยานพาหนะและมีการเติมน้ำเข้าไปในบางส่วนลักษณะคล้ายยุทธวิธีทางทหารรวมถึงพบถังบรรจุน้ำมัน200ลิตรและเต็นท์พระอย่างไรก็ตามค่ะพันตำรวจตีวรนันท์กล่าวว่าการขุดคลองและปล่อยน้ำลงมาทำให้ทางเจ้าหน้าที่มีข้อสงสัยว่าลักษณะการปฏิบัติการแบบนี้เป็นเหมือนการปฏิบัติการทางทหารหรือไม่และเมื่อเวลา 9:30 นาทีด้านพระอาจารย์ชานรงค์อุตโมประจำศูนย์ราชการอาณาจักรบาเรนหรืออดีตเจ้ากรมการเงินทหารบกค่ะได้ออกมาแถลงชี้แจงกรณีในการขุดคูคลองว่าไม่ได้มีเจตนาในการขัดขวางการทำงานของทางเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดส่วนในเรื่องของถังน้ำมันที่ตรวจพบนั้นเป็นเพียงถังน้ำมันเปล่าที่ใช้นำมาขึงแสลงเพื่อกันแดดกันลมและในส่วนของการปล่อยน้ำเข้ามาในพื้นที่นั้นเป็นฝีมือของญาติโยมโดยทางวัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปล่อยน้ำที่ชาวบ้านบริเวณคลอง3ค่ะใกล้ทางเข้าประตู1วัดพระธรรมกายได้ออกมาร้องเรียนว่าเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาถูกน้ำไหลเข้ามาในบ้านเรือนและไร่ใบเตยสวนมะนาวที่ปลูกไว้ได้รับความเสียหายจำนวน 1.5 ไร่เบื้องต้นนะคะพบว่าทางวัดได้นำดินมาอุดท่อระบายน้ำทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวค่ะและนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะในบริเวณวัดพระธรรมกายค่ะถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทีมข่าวของเราจะรีบรายงานกลับไปทันทีค่ะธงชัตรีศิลป์ถ่ายภาพกนิษฐ์นันทองชื่นรายงานจากบริเวณประตู5วัดพระ